สู้คราวนี้เอาให้จบให้ได้ผมก็เรียนกับพี่น้องครับว่าคณะกรรมการแกนนำก็ปรึกษากันแล้วครับเที่ยวนี้ทุบหม้อข้าวตีเมืองกันเลยครับเพราะว่าเช้าวันที่23รื้อเวทีราชดำเนินครับทุบหม้อข้าวไม่กลับมาตรงนี้แล้วครับผมถึงได้ประกาศให้พี่น้องครับว่าคราวนี้มึงต้องกลัวแน่นอนเพราะกูสู้ไม่เลิกสู้มัน13 14 15 16 18 20 30 สู้ไปโน่นเลยเราเป็นคนดีไม่ใช่คนบ้า